อยากเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสัปเหร่อบ้างแล้วก็พิธีกรประจำวัดด้วยตอนนี้ก็มีมาสมัครทั้งหมด4คนส่วนเรื่องการพิจารณาเนี่ยก็ให้เป็นไปทางของคณะกรรมการประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง1ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเตาเผาเพราะปัจจุบันนี้ก็เตาเผาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้า2ก็จะเป็นการบริการการแนะนำอะไร